เรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เมาและเดินทางไปเที่ยวงานวัดระหว่างทางตอนเดินกลับมีเพื่อนคนหนึ่งได้เผลอไปเล่นอะไรพิเรนจนทำให้เกิดเรื่องราวหลอนๆกับทั้งตัวเขาและคนรอบตัวกับเรื่องที่มีชื่อว่ามือบอลก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเคเหตุการณ์ทั้งหมดย้อนกลับไปในช่วงที่คุณเคอายุประมาณ17ปีตอนนั้นคุณเคจะมีเพื่อนสนิทอยู่ในหมู่บ้านทั้งหมด3คนที่อายุไล่เลี่ยกันคนแรกชื่อโจ้คนที่2ชื่อท็อปคนที่3ชื่ออาขอเริ่มอธิบายบุคลิกของแต่ละคนก่อนนะครับโจจะเป็นคนที่ยำหามและอายุมากที่สุดในกลุ่มแต่เวลามีปัญหาอะไรหรือเพื่อนคนอื่นทำไม่ดีโจก็มักจะเป็นคนตักเตือนตลอดส่วนท็อปเป็นคนที่เปรียบเสมือนลูกไล่ของกลุ่มมักจะโดนเพื่อนแกล้งหรือโดนแซวบ่อยๆส่วนอาจะเป็นคนที่ห้าวที่สุดในกลุ่มมักจะชอบเล่นอะไรพี่เลนพี่เลนอยู่เสมอแล้วก็มักจะนำปัญหามาให้คนในกลุ่มแทบทุกครั้งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมู่บ้านของคุณเคมีการจัดงานเทศกาลใหญ่ซึ่งคนในหมู่บ้านจะเรียกเทศกาลนี้ว่าเทศกาลปอยหลวงงานนี้เป็นคล้ายกับงานวัดแต่จะจัดใหญ่โตกว่าเพราะงานจะจัดขึ้นเฉพาะตอนที่มีการฉลองวัดใหม่เวลาสร้างกุฏิหรือโบสถ์วัดเสร็จซึ่งงานแบบนี้ 5-10 ปีกว่าจะมีให้เห็นสักครั้งและทุกครั้งก็จะมีงานชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านก็จะฉลองกันบ้านใครบ้านมันแล้วก็รวบรวมเงินที่ได้แห่กันเข้าวัดในขณะที่วัดเองก็จะมีงานจัดใหญ่โตมีเครื่องเล่นและของมาขายเต็มไปหมดคนในหมู่บ้านอื่นก็มักจะมาเที่ยวเล่นกันที่นี่คุณเคและเพื่อนต่างก็ตื่นเต้นกับงานแบบนี้มากๆหลังจากเลิกเรียนเลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะชวนกันมานั่งฉลองกันที่บ้านของคุณเคเพราะที่หน้าบ้านของคุณเคจะมีโต๊ะไม้หินอ่อนตัวหนึ่งที่พวกเขามักจะมานั่งเล่นเป็นประจำระหว่างที่นั่งกินกันไปก็คุยกันไปเรื่อยสนุกสนานและด้วยความที่เป็นวัยรุ่นพวกเขาก็ดื่มเหล้าฉลองกันไปด้วยจนพอกินไปได้สักพักใหญ่เวลาก็ผ่านไปประมาณ3ทุ่มทุกคนต่างก็เริ่มเมากันแล้วอยู่ๆโจก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงกูอยากไปเที่ยวงานวัดว่ะคงมีสาวจากหมู่บ้านอื่นมาเที่ยวกันเยอะพอโจ้พูดแบบนั้นทุกคนต่างก็เห็นด้วยเลยเก็บของหน้าบ้านแล้วก็เตรียมจะเดินทางไปวัดวัดห่างจากบ้านของคุณเคเพียงประมาณ1กิโลเมตรระหว่างที่เดินทางไปรอบๆข้างทางก็จะเห็นว่าบ้านอื่นต่างก็จัดงานสังสรรค์กันเต็มไปหมดและทุกคนในบ้านต่างก็สนิทกับพวกคุณเคทำให้ก่อนจะเดินทางไปถึงวัดพวกเขาก็แวะบ้านนั้นบ้านนี้ไปเรื่อยๆจนมาถึงวัดก็เมาได้ที่ทุกคนรวมกลุ่มกันเดินเล่นดูของไปเรื่อยเปื่อยจนเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนโจก็บอกกับทุกคนว่ากลับกันเถอะดึกแล้ววะทุกคนเองก็เริ่มจะไม่ไหวเลยพากันเดินทางกลับกันแต่ในหมู่บ้านตอนนี้บ้านเกือบทุกหลังปิดไฟเงียบสนิทเพราะมันค่อนข้างดึกแล้วทำให้ทางเดินกลับบ้านของคุณเคเริ่มดูวังเวงแต่พวกเขาเองก็เมามากเลยไม่ค่อยกลัวพอเดินผ่านวัดมาได้ไม่นานอาก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกมึงกูปวดฉี่ว่ะเราแวะฉี่กันหน่อยดีกว่าทุกคนเหมือนจะปวดฉี่เหมือนกันเลยคุยกันว่าจะแยกย้ายกันแล้วค่อยมารวมตัวกันที่ทางเดินแล้วต่างคนต่างก็เดินแยกไปฉี่ตามพุ่มไม้ไม่นานก็กลับมารวมตัวกันคนแรกที่เดินมาก็คือโจ้คนที่สองคือท็อปและคนที่มาช้าที่สุดก็คืออาด้วยความเมาอาเดินไปด้วยรูดซิปกางเกงไปด้วยตั้งใจจะทำให้เพื่อนดูเล่นเขายังคงรูดเข้ารูดออกแต่สิ่งที่ทุกคนรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติก็คือมือของอาข้างหนึ่งถืออะไรบางอย่างอยู่
เขาได้กำสิ่งนั้นไว้แน่นแล้วก็ยิ้มออกมาทุกคนเห็นแบบนั้นก็กลัวว่าอาจะเล่นอะไรพี่เลนอีกเลยถามไปว่าไอ้อามึงเอาอะไรมาเล่นแต่แทนที่เขาจะตอบเขากลับยิ้มแล้วก็โยนสิ่งที่อยู่ในมือให้ท็อปซึ่งตามสัญชาตญาณท็อปก็รับเองอัตโนมัติแล้วพอท็อปแบมือขึ้นมาดูเขาก็ถึงกับตะโกนออกมาเสียงดังทุกคนเห็นเป็นตาเดียวกันเลยว่าสิ่งที่อยู่ในมือของท็อปก็คือหัวตุ๊กตานางรำเท่านั้นยังไม่พอมืออีกข้างของอาก็มีหัวตุ๊กตาของตากับยายเหมือนตุ๊กตาในศาลพระภูมิแต่มีแค่หัวโจรีบดุอาไปเลยว่าไอ้อามึงเล่นอะไรเนี่ยมันใช่เรื่องไหมและท็อปก็ถามอาไปอีกว่าอาทำไมรูปปั้นมันมีแค่หัวแล้วตัวมันไปไหนอายิ้มแล้วเขาก็ล้วงกระเป๋ากางเกงตัวเองออกมาก็เห็นเป็นตัวของตุ๊กตาอายังหยิบทั้งหัวและตัวมาเล่นแล้วก็บอกว่ากูเป็นคนเอามาหักเล่นเองสนุกดีทุกคนเริ่มมองหน้ากันโจเลยรีบพูดไปเลยว่ามึงเอาไปคืนเลยนะอย่ามาเล่นอะไรแบบนี้ด้วยความที่อาก็ยังคงเมาอยู่ด้วยเขาก็เอาแต่หัวเราะแล้วก็พูดว่าเออเดี๋ยวก็เอาไปคืนเขาเดินไปหยิบหัวตุ๊กตาจากท็อปมาแล้วก็เดินตรงไปยังจุดที่เขาฉี่เมื่อกี้สักพักเขาก็เดินกลับมาแล้วก็บอกกับทุกคนว่ากูเอาไปคืนแล้วแต่ท็อปก็ยังคงทำหน้าเหมือนโกรธอาอยู่ที่เขาโยนตุ๊กตานางรำมาให้เมื่อกี้เพราะท็อปเป็นคนกลัวผีมากๆตอนนั้นที่ตัวของท็อปมีกระเป๋าสะพายไหล่ติดตัวมาด้วย1ใบพออาเห็นว่าท็อปอารมณ์ไม่ดีเขาเลยเดินไปกอดท็อปแล้วก็บอกว่ากูล้อเล่นเฉยๆอย่าถือสากูเลยหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านถัดจากวันนั้นคุณเคได้โทรชวนเพื่อนคนอื่นไปเที่ยวเล่นข้างนอกด้วยกันแล้วก็เหมือนเดิมคุณเคโทรไปหาทั้ง3คนแต่คนที่รับสายมีเพียงโจ้กับท็อปส่วนอาเขาโทรไม่ติดพวกเขาเลยมารวมตัวกันที่บ้านของคุณเคแล้วลองโทรหาอาอีกรอบแต่โทรยังไงก็โทรไม่ติดจนสุดท้ายก็คุยกันว่าจะไปหาอาที่บ้านพอเดินทางไปถึงก็เจอแต่พ่อกับแม่อายืนอยู่หน้าบ้านเลยถามพ่อกับแม่ไปว่าอาไปไหนแม่เลยบอกว่าไอ้อามันป่วยอยู่ในห้องเข้าไปดูมันสิทุกคนเลยเดินไปพร้อมกันในห้องของอาเป็นเพียงห้องนอนเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากซ้ายมือเป็นตู้เสื้อผ้าขวามือเป็นเตียงตอนแรกทุกคนก็งงๆว่าอาหายไปไหนเพราะไม่เห็นอาอยู่บนที่นอนจนพอมองไปรอบๆห้องปรากฏว่าอานั่งกอดเข่าอยู่ที่มุมห้องตัวสั่นคุณเคก็เลยเข้าไปถามว่าไอ้อามึงเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นแม่มึงบอกว่าป่วยแต่อาก็ไม่พูดพอทุกคนเข้าไปใกล้อาก็ไม่ยอมหันเข้ามาหาได้แต่กอดเข่าอยู่แบบนั้นพร้อมกับบ่นพึมพำคนเดียวว่ามันไม่ได้อยู่ที่กูเขาพูดแบบเดิมซ้ำๆพอทุกคนถามว่าพูดอะไรอาก็ไม่ตอบคุณเคเลยบอกว่าแล้วแต่มึงแล้วกันงั้นพวกกูไปเที่ยวกันก่อนนะทั้ง3คนเลยเดินออกจากบ้านอาไปหลังจากวันนั้น2วันอยู่ๆแม่ของอาก็ขับรถเข้ามาที่หน้าบ้านของคุณเคแล้วก็ถามคุณเคไปว่าเคแม่ถามจริงๆนะไปเล่นอะไรกันมาหรือเปล่าพอแม่มาถามแบบนั้นคุณเคก็ตกใจแต่เขายังไม่ทันได้คิดเรื่องตุ๊กตานางรำเลยตอบแม่ไปว่าไม่ได้เล่นครับแม่พวกผมไม่ได้เล่นอะไรกันเลยเมื่อคืนก็แค่ไปวัดแล้วก็กลับมาตามปกติแล้วแม่ก็บอกว่าอามันมีอาการแปลกๆนะลูกแม่ว่ามันดูไม่ปกติเคไปดูมันหน่อยได้ไหมคุณเคเลยได้โทรหาเพื่อนที่เหลือเพื่อให้ไปดูอาด้วยกันพอไปถึงรอบนี้อาก็ยังมีอาการเหมือนเดิมเขาพูดแต่คำว่ามันไม่อยู่ที่กูแล้วพอพวกคุณเคขยับเข้าไปใกล้อาก็เริ่มเปลี่ยนคำพูดรอบนี้เขาพูดออกมาเป็นทำนองว่าตะทิงปะตะทิง
โงคล้ายกับทำนองของตะโพนแล้วเขาก็พูดคำนี้ซ้ำๆตะตะทิงปะตะทิงปะทิงโทงเขาพูดย้ำแบบนี้ทุกคนถึงกับขนลุกไปหมดเริ่มคิดแล้วว่าอามไม่ได้ป่วยปกติแน่ๆแล้วภาพที่อาหยิบตุ๊กตานางรำมาเล่นก็ลอยเข้ามาหาพวกเขารีบเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังทันทีบอกว่าอาไปฉี่ตรงศาลพระภูมิแล้วไปหยิบตุ๊กตานางรำมาหักคอเล่นแต่อาก็ได้เอากลับไปคืนแล้วพอแม่ฟังจบแม่ก็เริ่มไม่สบายใจแต่ก็บอกกับพูนเคไปว่าโอเคเดี๋ยวแม่รอดูอาการมันอีกสัก2วันก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณเคเลยเดินเข้าไปบอกแม่ว่าถ้ามีอะไรแม่โทรหาผมได้ทันทีเลยนะผมก็เป็นห่วงอาเหมือนกันแล้วตอนนี้อาเองก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วเวลาผ่านไปแค่วันเดียวในช่วงกลางดึกของวันถัดไปตอนนั้นประมาณ 3-4 ทุ่มอยู่ๆแม่ของอาก็โทรเข้ามาหาคุณเคแล้วก็บอกว่าเคพาโจมาหาแม่ที่บ้านหน่อยมาช่วยเอาอาไปที่วัดทีตอนนั้นคุณเคก็งงว่าจะเอาอาไปวัดทำไมทั้งๆ ที่อาแค่ป่วยแต่พอคุณเคไปรับโจมาที่บ้านอาเขาก็รู้เลยว่าทำไมต้องพาอาไปที่วัดเพราะตอนนี้อาอยู่ในสภาพที่ยืนอยู่บนเตียงแล้วก็ตั้งวงทำท่าจะรำจากนั้นอาก็พูดขึ้นมาเหมือนเดิมว่าตะตะทิงปะตะทิงปะทิงโทแล้วเขาก็เริ่มย่ำเท้ารำตามจังหวะพร้อมกับพูดไปด้วยแล้วสักพักก็พูดมาอีกว่ามันไม่ได้อยู่ที่กูแล้วก็วนไปวนมาคำเดิมตะตะทิงปะตะทิงปะทิงโทงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะอาไม่ใช่คนที่จะรำและเขาก็ไม่ใช่คนที่จะมาทำอะไรแบบนี้ทั้งคุณเคและโจไม่รู้จะทำยังไงจนสุดท้ายก็ต้องไปอุ้มอามาในใจก็กลัวพอเอาอาขึ้นรถกระบะมาได้ก็พาอาไปที่วัดตอนนั้นเหตุการณ์ชุลมุนมากๆเพราะก่อนจะถึงวัดก็เกือบ5ทุ่มแล้วพระก็เข้าจำวัดกันหมดแล้วพอมาจอดหน้ากุฏิหลวงพ่ออาการของอาก็เหมือนจะยิ่งหนักกว่าเดิมอาตะโกนออกมาเสียงดังว่ามันไม่ได้อยู่ที่กูจนหลวงพ่อต้องเดินออกมาท่านเดินเข้ามาถามทุกคนว่าไปทำอะไรกันมาคุณเคและโจ้เลยได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังอีกรอบหลวงพ่อเลยบอกว่าถ้าอาการแบบนี้มันหนักมากเลยนะต้องรีบไปขอขมาแต่ช่วงระหว่าง7วันนี้ให้อาอยู่ที่วัดกับหลวงพ่อก่อนห้ามออกจากวัดเด็ดขาดแล้วอาการของอาก็เหมือนจะเริ่มสงบสักพักท็อปก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามเข้ามาในวัดเพราะก่อนหน้านี้ท็อปต้องดูแลยายอยู่ที่บ้านเลยออกมาไม่ได้พอมาถึงทุกอย่างก็เหมือนจะเริ่มโอเคแล้ววันถัดมาทุกคนเลยเข้ามาคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอากันแน่แล้วอยู่ๆท็อปก็พูดขึ้นมาว่าตั้งแต่เรากลับมาจากงานวัดกระเป๋ากูก็หายไปไหนไม่รู้ว่ะในนั้นมีกระเป๋าเงินกูด้วยกูยังหาไม่เจอไม่รู้ไปลืมไว้ที่ไหนท็อปก็ได้แต่บ่นไปคนเดียวคุณเคก็ไม่ได้สนใจฟังสักเท่าไหร่เพราะคิดว่าท็อปคงจะลืมไปที่ไหนสักที่ต่อมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับท็อปท็อปอาศัยอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่ที่บ้านหลังใหญ่และจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้เก่าๆที่อยู่ติดกันซึ่งมียายของเขานอนอยู่ด้วยความที่ยายแก่มากแล้วลุกนั่งไม่ค่อยได้แล้วตาก็ไม่ค่อยจะดีทำให้มีหลายครั้งที่ท็อปต้องไปอยู่นอนเฝ้ายายที่บ้านหลังนั้นซึ่งทุกครั้งที่ไปนอนเฝ้ายายคุณเคก็มักจะไปนอนเหมือนเพื่อนแล้วหลังจากที่อาได้ไปเข้าวัดวันนั้นคุณเคก็ได้ไปนอนเฝ้ายายเป็นเพื่อนกับท็อปอีกคืนระหว่างที่นอนอยู่กำลังเคลิ้มจะหลับอยู่ๆคุณเคก็เห็นว่ายายลุกขึ้นแล้วก็พูดกับท็อปในความมืดว่ามึงเอาใครมาด้วยท็อปกับคุณเคมองหน้ากันไม่รู้ว่ายายละเมอหรือเปล่าแล้วยายก็พูดมาอีกว่ามึงเอาใครมาด้วยมันมีอยู่2ตัวคุณเคเริ่มขนลุก
เพราะตั้งแต่เขานอนเป็นเพื่อนท็อปมาเขายังไม่เคยเห็นอาการของยายเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วยายก็พูดขึ้นมาอีกว่ามันมี2ตัวมันจะมาเอากูไปแล้วสักพักยายก็น้อมตัวลงนอนต่อคุณเคคิดว่ายายคงแค่นอนละเมอเขาเลยพยายามข่มตานอนให้หลับแต่ระหว่างที่กำลังจะหลับลงอีกรอบอยู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาในห้องเป็นเสียงแหบพูดขึ้นมาว่าตะตะทิงปะตะทิงปะทิงโทงคุณเคเริ่มกลับมาขนลุกอีกรอบเพราะเสียงนี้มันเป็นเสียงเดียวกับเสียงที่อาพูดพอเขาหันไปตามเสียงสิ่งที่ได้ยินคือยายนอนตะแคงหันหน้ามาหาพวกเขาแล้วจ้องมองมาที่คุณเคด้วยของยายเป็นต้อขาวๆทำให้ดูน่ากลัวมากกว่าเดิมอีกท็อปที่นอนอยู่ข้างๆก็จับแขนคุณเคตัวสั่นท็อปพูดมาว่าไอ้เคมึงได้ยินไหมมึงได้ยินไหมคุณเคก็พยายามกระซิบไปว่ากูได้ยินแต่มึงไม่ต้องพูดเงียบเอาไว้แล้วทั้งสองคนก็รีบข่มตานอนจนสุดท้ายคืนนั้นก็ผ่านไปหลังจากวันนั้นอาการยายของท็อปก็ยิ่งทรุดหนักขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายมีวันหนึ่งระหว่างที่พวกเขาอยู่ที่โรงเรียนก็มีสายโทรเข้ามาหาท็อปแล้วก็มีคนบอกว่ายายท็อปเสียชีวิตแล้วท็อปเลยต้องรีบกลับบ้านไปก่อนส่วนเพื่อนคนอื่นๆก็บอกท็อปไปว่าเดี๋ยวเลิกงานจะรีบเข้าไปช่วยแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะไปนอนเฝ้าศพยายเป็นเพื่อนเพราะที่ต่างจังหวัดจะนิยมนอนเฝ้าศพกันตอนแรกเขาคิดว่าจะได้นอนหน้าบ้านรวมกับผู้ใหญ่แต่ปรากฏว่าในงานมีผู้ใหญ่มานอนเฝ้าเยอะมากๆทำให้หน้าบ้านเต็มเหลือเพียงพื้นที่ในห้องคุณยายคุณเคกับท็อปและโจ้เลยได้เข้าไปนอนข้างในนั้นลักษณะห้องของยายจะไม่ได้ใหญ่มากเข้าไปก็จะมีตู้เสื้อผ้าและเตียงโล่งๆแต่ทุกคนต่างก็คิดเหมือนกันว่าไม่มีใครกล้านอนบนเตียงยายแน่ๆเพราะคิดว่ายายคงน่าจะเสียบนเตียงถ้านอนก็กลัวจะโดนผียายมาหลอกเลยเอาเสื่อมาปูนอนข้างล่างเตียงพอนอนไปได้สักพักอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเคาะพื้นไม้ดังมาจากด้านล่างเหมือนคนใช้นิ้วเคาะแต่เป็นไปได้ยากมากๆเพราะพื้นห้องถูกยกใต้ถุนสูงเกือบ2เมตรกว่าๆทุกคนได้ยินเสียงเหมือนกันหมดท็อปรีบสะกิดเคและโจ้ถามว่าได้ยินเหมือนกันไหมทุกคนก็ได้แต่พยักหน้าแล้วเสียงเคาะก็เริ่มขยับขึ้นจากปลายเท้าของพวกเขามาจนถึงตรงหัวนอนของพวกเขาทุกคนรีบขยับตัวมาใกล้กันด้วยความกลัวและตอนนั้นเองก็มีเสียงเหมือนคนเป่าลมเย็นๆมาจากช่องไม้ด้านล่างพอเสียงนั้นเงียบไปก็มีเสียงแทรกขึ้นมาเป็นเสียงยายแก่ๆพูดขึ้นมาว่าตะตะชิงปะตะชิงปะชิงโทงพอได้ยินคำนี้เท่านั้นท็อปถึงกับรีบลุกขึ้นแล้วก็เอาผ้าห่มวิ่งออกไปข้างนอกทันทีพวกคุณเคกับโจไม่รอช้าเขารีบตามไปพวกเขาวิ่งรวมกันอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็พากันเอะอะโวยวายกันจนพวกผู้ใหญ่ที่นอนอยู่ลุกขึ้นมาแล้วก็ด่าพวกเขาว่าเอะอะโวยวายอะไรกันดึกๆเดินๆคนเขาจะนอนกันเขาเลยเล่าให้พวกผู้ใหญ่ฟังว่าไปเจออะไรมาแล้วตอนนั้นเองคุณเคก็ถามผู้ใหญ่ไปว่าผมขอถามหน่อยครับยายแกเสียตรงไหนผู้ใหญ่ก็บอกมาว่าจริงๆก็แปลกมากเลยนะยายแกไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงปกติแกก็จะนอนอยู่แค่บนเตียงแต่ตอนที่เจอศพแกเหมือนว่าแกพยายามลุกออกจากเตียงแต่แกก็สะดุดหัวไปฟาดกับขอบหน้าต่างจนเสียซึ่งจุดที่แกล้มลงก็คือใต้เตียงพื้นที่ที่พวกคุณเคนอนพวกเขาได้แต่นั่งกลัวตัวสั่นไม่กล้าเข้าไปข้างในจนหลังจากที่งานศพผ่านไปตามปกติถ้ามีคนเสียคนในบ้านก็มักจะมาช่วยกันรื้อของคนตายเอาไปเก็บคุณเคกับโจ้ก็ได้เข้ามาช่วยด้วยระหว่างที่กำลังรื้อของคุณเคก็ไปเปิดเสื่อที่เขานอนก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเขานอนที่ทับยายตายจริงๆพอพื้นตรงนั้นยังคงมีคราบเลือดเก่าๆค้างอยู่แล้วพอเก็บของไปได้สักพัก
อยู่ๆท็อปก็ไปเจอกระเป๋าของเขาอยู่บนตู้เสื้อผ้ายายเขาคิดว่าก่อนหน้านี้คงจะลืมเอาไว้ยายเลยเก็บเอาไว้ที่ตู้ให้คุณเคเลยบอกท็อปไปว่ามึงเช็คของดูก่อนนะมีอะไรหายไปบ้างไหมเผื่อมันหล่นจะได้ช่วยกันหาท็อปก็เปิดกระเป๋าดูเห็นกระเป๋าสตางค์และของอื่นครบจนท็อปเปิดไปดูช่องสุดท้ายที่เป็นช่องเล็กสุดสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขารู้เลยว่าทำไมเรื่องราวแปลกๆถึงได้เกิดขึ้นกับยายของเขาเพราะในกระเป๋าใบนั้นมีหัวตุ๊กตานางรำและตุ๊กตาตายายอยู่ข้างในทุกคนเริ่มคิดไปถึงในวันที่เอาตุ๊กตามาเล่นวันนั้นอาคงไม่ได้เอาหัวไปเก็บคงเอาไปเก็บแค่ตัวและตอนที่กอดท็อปคงน่าจะแกล้งเอาตุ๊กตามาใส่ในกระเป๋าท็อปด้วยแต่สุดท้ายกระเป๋าของท็อปก็ไม่อยู่ในห้องของยายทำให้คนที่เจอเรื่องแปลกๆก็คงจะเป็นยายแล้วที่ยายลุกจากเตียงไปจนทำให้ยายเสียก็ไม่รู้ว่ายายไปเจออะไรมาบ้างหลังจากนั้นพวกเขาก็รีบเอาหัวตุ๊กตานางรำไปคืนซึ่งอาการของอาเองก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเขายังคงพูดไม่รู้เรื่องไม่มีสติมาจนถึงปัจจุบันและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณเคได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ